สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง DKNY DK นี่กันเนาะรถได้กระเป๋าสตางค์มานะคะเป็นสีครีมน้ำตาลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเนาะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันนะคะข้างในกันแล้วก็เย็บกันเนาะว่าจริงไหมปลอมแบบไหนจริงแบบไหนนะคะทุกคนจะได้นำไปเปรียบเทียบเนาะบางคนอยากได้ของแท้นะคะเรายอมเสียเงินซื้อไปเยอะเนาะก็มีการเปรียบเทียบกระเป๋าให้ดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ต้องการอยากจะได้ของแท้เนาะแล้วดันโดนแบบย้อมน้ำยาขายอะไรแบบนี้นะคะก็น่าเห็นใจเนาะเสียเงินต้องแพงเหมือนกับราคาจริงแต่ได้ของปลอมไปนะคะมาดูการมาดูเลยนะคะว่าการเย็บเขาเย็บยังไงนะคะสังเกตยังไงว่าแท้ว่าปลอมนะแต่ของที่อยู่ในอเมริกาเนี้ยค่อนข้างที่จะหาของปลอมน้อยมากนะคะทุกคนดูตัวนี้เนาะรถก็ได้แกะข้างในออกไปหมดแล้วเนาะแกะข้างนอกข้างในที่ห่อออกไปหมดแล้วนะคะดูราคานะคะราคาที่เราได้มาเนาะตรงนี้นะคะดูกับดูซิปเขานะคะดูเป็นงานเย็บของเขาเป็นงานละเอียดมากนะคะจะมีตัว DKNY อยู่ตรงนี้เนาะงานเย็บของเขาจะละเอียดมากทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วซิปนะซิปนี่แบบรูดปื๊ดรูดปื๊ดนะคะง่ายมากทุกคนดูนะคะมาดูด้านในเนาะด้านในก็จะเป็น DKNY แล้วก็จะมีแท็กด้านในเนาะผลิตจากประเทศไหนแล้วก็จะมีหมายเลขอยู่ด้านในด้านในแท็กนี่แหละค่ะนะตรงนี้เนาะแล้วเนื้อผ้าของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อผ้าที่เขียนด้วยยี่ห้อของเขาเนาะ DKNY DKNY เนาะดูกระเป๋าช่องนำบัตรนะคะแล้วก็ดูกระเป๋าซิปตรงกลางนะคะแม้กระทั่งผ้าก็ยังเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนาะแบรนด์เนมของเขาซิปรูดง่ายมากทุกคนรูดปื๊ดรูดปื๊ดรูดปื๊ดชอบมากแล้วก็ดูซิปนะคะงานเย็บว้าวดีมากนะอาจจะแนะนำไม่เก่งนะคะทุกคนก็ดูกระเป๋านะคะถุงข้างในเนาะรูดง่ายมากแล้วก็มาดูด้านนี้นะคะนำบัตรว้าวด้านในนี้ผ้าสองข้างเป็นของดิเคนี่เนาะเนี่ยค่ะ งานเย็บเขาดีค่ะทุกคน เวลารูดนี้รูดแบบรูดง่ายมากนะคะรูดง่ายมากเดี๋ยวจะตัดเอาแท็กออกนะคะติดแท็กเนาะเนี่ยค่ะมันอาจจะตกรุ่นไปแล้วก็ได้นะคะทุกคนนะหรือถ้าใครอยากมีเก็บไว้นะเนี่ยค่ะที่อเมริกาอาจจะตกรุ่นแล้วนะคะเราอาจจะไปซื้อแบบตกรุ่นมาแล้วเนาะเลยได้ราคานี้นะคะแต่ถ้าที่เราดูเนาะในออนไลน์ก็ราคานี้ราคา118ราคานี้เลยค่ะที่ออนไลน์เนาะแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆกันก็มีนะคะ MK เนาะเยอะแค่นี้จะเป็นแบบคล้ายกัน MK จะถูกกว่านะคะแต่ว่าข้างในของเขาน่ะไม่ได้คล้ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะเยอะแค่นี้เนี่ยค่ะก็เลยอยากจะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้เปรียบเทียบนะคะว่าคุณโดนย้อมคุณโดนย้อมแมวไหมอะไรแบบนี้นะคะเสียเงินไปก็เท่าราคาจริงนะคะแต่ได้ของปลอมมา What happened honey Okay you Okay ลูกขอกระเป๋าคืนนะคะ Can you put that back ยังไงก็
ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์นะคะที่มาให้กำลังใจตลอดเลยเนาะ You cannot cost like โอ้ยนะราคาที่อยู่หลังกล่องนะคะถ้าเราได้ของแท้มาใช้เราก็ได้ใช้นานนะคะมันก็ใช้อยู่ได้นานเลยแหละทุกคนแต่ถ้าว่าเราซื้อของไอ้นี่มาใช้เนาะมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวสีมันก็ถลอกเนาะเหมือนตัวนี้นะคะถามว่าตัวนี้มีแบรนด์เนมไหมแบรนด์เนมที่ไทยนะทุกคนแบรนด์เนมที่ไทยนะถ้าใครเดินไปห้างอะไรนะห้างเซ็นทรัลก็จะเห็นแบรนด์เนมนี้นะคะที่ไทยเนาะเนี่ยค่ะเราใช้มา2ปีแล้วนะเห็นไหมมันใช้ได้นานนะทุกคนแล้วแบบสีข้างๆมันถลอกหมดแล้วเห็นไหมนะยังใช้งานได้ดีอยู่นะเนี่ยค่ะแต่ว่าสีข้างๆมันถลอกรูดง่ายมากเราชอบซิปนะคะรูดง่ายแล้วใช้ได้นานเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของ Baby นะจะมีแบรนด์เสื้อผ้า Baby กระเป๋า Baby ที่ขายอยู่ในเซ็นทรัลเราเห็นแบรนด์เนี้ยอยู่ในเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ใช้ดีนะคะ2ปีจะ2ปีหรือ2ปีเนี่ยล่ะทุกคนนะแต่ใช้แบบทรหดมากสมบุกสมบันนะคะเนี่ยค่ะชอบกระเป๋าแบบประมาณแบบนี้นะคะเพราะว่ากระเป๋าเราเป็นกระเป๋าใบใหญ่เนาะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ของ MK นะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ของ MK นะคือมันใหญ่มากนะคะถามว่ามันเปื้อนอย่างเงี้ยทำความสะอาดยังไงนะคะก็ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดนะคะมันก็จะออกหลุดออกสะอาดนะเนี่ยค่ะก็โอเคนะทุกคนมันก็โอเคนะมันก็ใส่สัมภาระได้เยอะเนี่ยค่ะสมบุกสมบันมากนะแล้วเราได้ใบสุดท้ายนะในออนไลน์ที่เขาขายเนี่ยค่ะในอเมริกาเราได้ใบสุดท้ายแล้วก็จะมีใบใหม่คล้ายๆกันออกมานะทุกคนแต่เราว่าอันนี้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะ